ไม่มีนะแต่ว่าก็ในมาก็ขออนุญาตเตือนไว้ก่อนว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะที่แค่ข้อดีหรือร้อยเอ็ดเนี่ยทั่วประเทศไทยนะครับถ้าเราไม่ติดยาที่อย่างนี้ผมเชื่อว่าประเทศเราสามารถมีอนาคตได้เมื่อกี้สนใจที่ท่านอาจารย์พูดบอกว่าเป็นวันอะไรนะวันยาเสพติดโลกใช่ไหมครับเป็นวันสำคัญมากถึงไม่เป็นเรื่องกีฬาก็ได้นะครับแต่ยาเสพติดนี่ก็ทำไงภาพเด็ดขาดพูดดิครับโอเคครับขอบคุณครับดูเรื่องปัญหาปากท้องนะครับมาพูดเรื่องเดียวมาดูเรื่องเดียวนะครับมาพูดเรื่องยาเสพติดนะครับยาเสพติดเนี่ยถ้าเกิดพวกท่านไม่รู้น้องทั้งหลายไม่รู้เนี่ยเขาเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตอนนี้ผมมาขอร้องวิงวอนอ้อนวอนกำลังของประเทศชาติในอนาคตทุกท่านวันนี้ว่าขอเลยครับวิงวอนยังไงก็ได้ครับก็อย่าเข้าใกล้ยาเสพติดขอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยรัฐบาลพยายามทำให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องนะครับเรื่องของโอกาสในการเข้าถึงแรงงานที่ดีกว่าเรื่องของสนับสนุนให้มีการศึกษาที่สูงขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่มีประโยชน์เลยถ้าพวกน้องทุกคนเนี่ยเข้าหายาเสพติดนะครับอันนี้ต้องขอเลยนะครับว่าถ้าเกิดท่านรู้ว่าใครติดยาใครแล้วก็มีการบอกกล่าวผู้หลักผู้ใหญ่กันนะครับเราไม่ลงโทษคนที่ติดยาอย่างเดียวเราช่วยเหลือเพื่อตูนสร้างอาชีพใหม่ให้เขาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายให้เขากลับมาเป็นประชาชนที่สามารถมีคุณค่ากับสังคมได้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็ฝากเลยนะครับการศึกษาสำคัญแต่ในสื่อใดมีที่ยาเสพติดครับขอบคุณครับอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรมครับแล้วก็รับจ้างบางส่วนครับให้ได้อยู่ครับอำเภอธวัชบุรีโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านทรงพลใจกิจได้สั่งการให้ทุกอำเภอร้อยเอ็ดนะครับท่านทรงพลใจกลิ่นนะครับซึ่งท่านเองนะครับใจกลิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ในผมว่าวันนี้เนี่ยเรามาชัดเจนนะครับผมลงพื้นที่ตำบลอำเภอนี้จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยด้วยจุดประสงค์เดียวมาดูแลเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราให้รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเจ้าที่รัฐทุกหน่วยส่วนก็มากันที่วันนี้มาวันนี้มาช่วยกันดูแลเรื่องปัญหานี้นะครับเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาโดยตลอดนะครับหลายท่านในที่นี้ก็เคยหลงผิดไปเสพยามานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรารัฐบาลเราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตั้งแต่บำบัดรักษาหาอาชีพให้ฝึกอาชีพให้เพื่อให้พวกท่านกลับไปสู่สังคมที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้โดยทำรงไว้ซึ่งความปลอดจากยาเสพติดนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ว่าได้ประกาศไปแล้วว่าภายในวันที่30อำเภอนี้จะไม่มียาเสพติดนะครับเป็นพื้นที่สีขาวแต่เมื่อกี้นี้ก็ต้องเรียนตรงว่ามีการตรวจคัดกรองเนี่ยก็170กว่าคนก็มี18คนที่ยังมีอยู่แต่เพราะนั้นก็ใกล้เคียงมากที่จะเป็นอำเภอสีขาวได้นะครับแต่ว่าเรามีเป้าหมายหลักของเราภายในสิ้นเดือนกันยายนปีนี้จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งจังหวัดจะเป็นพื้นที่จังหวัดสีขาวนะครับปลอดยาเสพติดผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานที่มากันในวันนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญและดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่ผู้เสพนะครับให้เป็นให้หายขาดแล้วก็ไปฝึกประกอบอาชีพแล้วกลับไปทำอาหารกินได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกท่านทุกคนที่เราเคยทำผิดกันมาแต่วันนี้เราปลอดยาเสพติดแล้วนะครับเรามาที่ทางที่ถูกต้องแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนี่ยประกอบอาชีพกลับสู่ครอบครัวนะครับทำอาหารกินอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วไม่กลับไปยุ่งกับยาเสพติดอีกก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำกันมาได้ถึงวันนี้วันที่28แล้วนะครับก็เดี๋ยวนิดเดียวก็จะสิ้นเดือน